กินกันมาเป็นระยะเวลากี่ปีแล้วครับ15ครับลูกอายุ12มันจะไป15ได้ยังไงนะหมอจำเก่งมันเกิดวันแต่งวันครบรอบวันเจงเม้งเลยจำได้หมดนักบอลเนี่ยจำได้ทุกสโมสรกันดั้มจำได้ทุกรุ่นนี่ฉันรอจำวันเผาเธออยู่นะเอาสักตัวไหมเดี๋ยวเผาส่งไปให้เอาไหมขอดูมาก็คือเรื่องย่อนะครับจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวนึงที่เป็นวันเกิดลูกอายุ15ปีแล้วภรรยาเนี่ยเขาวางแผนว่าจะทิ้งสามีไปอยู่เมืองนอกแล้วก็พอวันที่จะบอกจะทิ้งแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วโทรศัพท์เข้ามาว่าสามีซึ่งตัวผมคือนายสติรถคว่ำก็เลยอ่ะวันนี้ยังทิ้งไม่ได้ไปหาที่โรงพยาบาลก่อนตายหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอไปถึงสรุปว่าเป็นความจำเสื่อมจำอะไรเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ได้ไอ้นี่คิดจะทิ้งก็ไม่ได้แล้วจะอธิบายว่าอะไรอ่ะใช่ไหมก็ต้องดูแลก่อนแต่ว่าเรื่องมันจะเป็นความแฟนตาซีมากกว่านั้นเพราะมีการเล่นกับเรื่องช่วงเวลาอธิบายให้เห็นภาพก็คือเคยเห็นไอ้นี่ไหมฮะรูปที่นาวแอนด์ดินสมมติแต่เด็กเราจะมีรูปเก่าๆเป็นรูปฟิล์มแล้วมีแบบเราพ่อแม่ยืนถ่ายด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วตอนโตเราก็จะถ่ายให้เหมือนรูปเนี้ยอันนั้นกิมมิคของเรื่องคือเรื่องเนี้ยครับแล้วเมจิกมันจะเกิดจากการที่เราถ่ายไอ้รูปปัจจุบันให้เหมือนตอนเด็กในช่วงเวลานั้นมันจะสื่อสารถึงช่วงเวลานั้นในสมัยนั้นได้ทำอะไรไม่เป็นแล้วตอนนี้ถ่ายแบบก็ไม่เป็นสัมภาษณ์ก็ไม่เป็นแล้วเนี่ยให้คนบอกงี้มาทำเป็นแบบป้อนข้าวแมวแล้วสรุปว่าความท้าทายของเราในเรื่องนี้คือไอ้นี่ก็เล่นเหมือนเดิมทุกเรื่องแหละอะไรไม่ว่าจะบอกว่าการกลับมาเล่นแบบสองปีเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมทุกเรื่องจริงๆมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของคนนะเราค่อนข้างอินนะความสัมพันธ์ยิ่งๆมันเป็นอีกแบบนึงเพราะว่าปกติเราความสัมพันธ์แบบเป็นแฟนกันเป็นนู่นเป็นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นความสัมพันธ์ของครอบครัวแล้วคือเรามีแฟนมีภรรยาใช่ไหมแล้วจะมีลูกอีกเพราะเราความจำเสื่อมเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ชีวิตตัวเองที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงจริงๆมุกอยากทำหนังมาตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องแรกนั้นเนี่ยอยู่วงการมากี่ปีแล้วไม่รู้มุกเพิ่งทำหนังด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาอยากจะเล่าเป็นตัวตนที่สิ่งที่เขาเป็นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าดีจังแล้วบทเขาดีเราชอบดีครับแบบว่าถ้าเราไม่เคยเจอมาก่อนก็ได้ไม่รู้ว่าเขามีมุมอะไรแบบสิ่งในสิ่งที่เราเห็นเยอะๆอย่างเงี้ยปกติก็จะเป็นแม่ชมทุกคนเรียกเขาแม่ชมอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่เขาก็ชอบหาอะไรในเรื่องที่ไม่ควรจะหาตอนที่เราเล่นมุกอะไรเงี้ยไม่เก็ตนะไม่เข้าใจสักพักเล่นไปมีเสียงจิ้งจกร้องหัวเราะจิ้งจกร้องมันหาตรงไหนอะไรวะจะเป็นอย่างเงี้ยหลายอย่างโอ้เยอะมากเลยครับมันเป็นหลายช่วงเวลาเราอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมฮะเราจะแบบไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยแน่ใจว่าอดีตของเราเนี่ยมีสิ่งอะไรที่เราทำแล้วโดยตัวเรามองแล้วมันดีหรือไม่ดีอะไรคนเราความจำเสื่อมด้วยเนี่ยก็ได้เห็นมุมว่าเราเคยเป็นคนแบบก็เพื่อนสนิทนะครับผมอย่าลืมไปดูฮะเรื่องอะไรแล้วเนี่ยครับผมก็ลอง Live Love นะครับผมเป็นภาพยนตร์คอมเมดี้ดราม่าแล้วก็แฟนตาซีครับก็อยากให้ไปลองชมกันครับถ้าคนยังดูชอบดูหนังในโรงภาพยนตร์อยู่ก็แนะนำอยากให้ไปดูครับผมดีแน่นอนครับนี่ผมยังตื่นเต้นเลยผมไม่ได้เจอดากันดามานานมากแล้วเขาเรื่องอีกแล้วอ่ะ